ล้างตาสำเร็จหรือเปล่าครับฝ่ายน้ำเงินโอ้พลิกแพ้นะครับพลิกแพ้แบบสุดมันเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้อยากฝ่ายน้ำเงินเขาบอกอยากจะเป็นหนังม้วนใหม่ครับอยากจะเป็นผู้ชนะอยากจะล้างแค้นสวยๆครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะชิงแชมเปี้ยนอีกสักครั้งนึงครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์และท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดยุคนี้ต้องทู 5G ครับเปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperf ขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02-800-8000ขอบคุณบริษัท CP เมจิจำกัดครับผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณ GSV มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับติดตามเลยนะครับนี่เป็นคู่รองครับในช่วงแรกของเราครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับจบคู่นี้นี่คู่ต่อไปห้ามพลาดเลยนะครับธนูเพชรโรงเรียนนาย10ทหารบกครับเจอกับฤทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับคู่ต่อไป132ปอนด์คู่นี้ครับใครคือเบอร์1ในพิกัดน้ำหนักประมาณ105ปอนด์ครับเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่ผมได้เรียนไปครับว่าเพชรพนัทนออนุวัฒน์ยิ้มนี่ครองตำแหน่ง2เส้นเลยนะครับในรุ่นมินิไฟลเวทครับของช่อง True For You แล้วก็ของสนามมวยราชดำเนินอยู่ด้วยครับถ้าพูดว่าชั่วโมงนี้เขาคือเบอร์1ในรุ่นก็คงไม่แปลกคงไม่ผิดเพี้ยนแหละครับเพราะว่าเขาคือเจ้าของแชมป์2เส้นแหละครับแล้วก็เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับเวทีราชดำเนินยกแรกครับแหมขยับแข้งขยับขาทั้งคู่แล้วครับออกอาวุธกันทักทายดูจันดูเชิงครับแข้งซ้ายมาก่อนแล้วครับเพชรพนัทตีหน้าเลยครับไปสูงเลยครับกระเด็ดหัวแล้วครับไม่แต่ว่าเหนือพยัคฆ์นี่ทันครับยกแขนกันไว้ได้ครับถีบขึ้นไปแก้เขินนิดนึงครับเพชรพนัทเล่นของหนักเลยครับดูครับทำท่าจะสาวหมัดจังหวะไม่ได้ครับเปลี่ยนเป็นแข้งซ้ายแข้งขวาครับแต่ว่ายังติดบังครับเหนือพยัคฆ์ดูไม่รีบนะครับเน้นเก็บกันบังโต้ครับดูครับยับซ้ายกระแทกกระแทกวนออกไปก่อนครับว้าผลงานเขาก่อนนี่ช่วงต้นๆโอ้โหฝ่ายน้ำเงินครับมานำไปไกลครับเบียดไปเบียดมานี่พลิกแซงเฉยเลยครับไฟแดงเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้มาแบบหล่อเลยครับไฟแดงเขาบอกชกมวยก็รวยได้นะครับรวมค่าตัวนี่เอาเงินกลับบ้านไปเกือบ600,000บาทแล้วครับคราวที่แล้วไฟแดงเพชรพนัท อยู่ในช่วงปลายยกที่1ครับยังไม่รู้ว่ากี่เด้งเลยนะครับไฟที่แล้วนี่ได้ 500,000ได้ค่าตัวเต็มแล้วก็ได้เงินรางวัลพิเศษจากเข็มขัดช่อง True For You อีกด้วยครับโอ้คิดกันไม่ถูกเลยครับในช่วงปลายยกที่1ครับจัด MZ Auto Car ถนนพัฒนาการซื้อขายรถมือ2โทรไปที่086-899-4499ขอบคุณบริษัทชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดนะครับออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟโดยเสียปามบางแสนพร้อมด้วย Talk of the Town Organizer หัดใหญ่ขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก2ครับคู่รองในการถ่ายทอดสดช่วงแรกนะครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับคู่นี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือมวยรูปร่างช่วงชกเกี่ยวได้คืนด้วยขวาครับเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วครับไม่ต้องไปถามประวัติไม่ต้องไปจ้องหน้าจ้องตากันเยอะครับออกได้ออกเลยนะครับไม่มีใครเปิดเกมเดินแล้วครับยืนใกล้ๆกันตรงกลางเวทีครับทีมซ้ายไปก่อนครับทางด้านของเหนือพยัคฆ์นี่โอ้ยศอกขวาครับแม่ลักไก่มาเลยครับเพชรพนัทยังนิ่งครับไม่ตกใจแล้วครับค่อยๆโยกค่อยๆขยับครับเหนือพยัคฆ์เองก็ไม่เร่งไม่รีบครับแต่ว่ากรรมการชุมพลนี่ดูใจร้อนแล้วครับจ้องอยู่ครับถ้าไม่ขยับถ้าไม่ออกนี่เตรียมสะกิดแน่นอนแล้วครับแม่เปิดเกมเลยครับนี่ครับเหนือพยัคฆ์ศอกขวาครับจามเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับนี่ครับมาตื่นเต้นครับไฟที่แล้วนี่ชกกันแบบสุดมันมาแล้วครับเดี๋ยวดูไฟนี้โอ้ยขวาสวยครับคืนทันทียก2มายก2เกมก็กำลังจะเดือดครับเริ่มจะออกกันเจ็บๆนะครับวันนี้เราเห็นเหนือพยัคฆ์ไฟเตอร์มวยไทยครับหรือวอสังประภัยนี่มีศอกเพิ่มขึ้นมานะครับกรรมการชุมพลครับเรียกทั้งคู่บอกว่าออกทีวีครับต้องออกอาวุธกันเยอะๆหน่อยครับสับมือครับเร่งเกมครับต้องดีขึ้นแล้วครับต้องรู้ให้มีคนเจ็บสักหน่อยครับนี่ครับแข้งขวาไปก่อนครับทางด้านของเพชรพนัทเหนือพยัคฆ์หาจังหวะเอาคืนแต่ว่าไม่มีจังหวะครับไม่มีจังหวะก็ยังไม่ออกแล้วครับเดี๋ยวมันจะพลาดครับแข้งขวาดอกนี้เข้าเพ
เพชรพนัสโยกขยับแม่โดนเขี่ยในแต่ว่าสวนแข้งขวาขึ้นไปครับเหนือพยายามจะโต้ซ้ายแต่ว่าไม่เข้าครับติดบังเริ่มออกกันมากขึ้นแล้วครับเริ่มเน้นครับดูครับมาซ้ายใหญ่ๆแล้วตามด้วยตีนขวาครับแม่พยายามจะโต้คืนครับเพชรพนัสแต่ว่าจังหวะโดนถีบสวนกลับมาครับต้องเริ่มใหม่หาจังหวะกันใหม่ครับขยับนี่ครับมายับซ้ายนำไปก่อนครับเพชรพนัสแต่ว่านี่ครับหาเหลือพยัคฆ์วันนี้สุขุมครับชกไปคิดไปครับอยู่ในช่วงท้ายๆยกที่2ครับตอนนี้ก็นี่ครับวางขวาไปไฟที่แล้วทั้งคู่รู้ดีแหละครับว่าชนะแบบไหนแพ้แบบไหนครับผลก่อนนี่กางเกงสีน้ำเงินครับมา3ยกเอามาโดนแข้งขวาครับทำท่าหยุดไปเหมือนกันครับเพชรพนัสโดนหนักเลยครับแข้งขวาไปครับไฟแรกก็แบบนี้อ้าวแขนครับโอ้ยแขนโอ้ยไปแล้วครับโอ้โหจบเร็วครับจบยก2ครับเหลือเชื่อครับโอ้โหโอ้เตะแขนน็อกเลยครับแขนซ้ายครับโอ้แขนแม่มีปัญหาเลยครับกรรมการชูมือเลยครับจบเร็วครับเหนือพยัคฆ์มีอาการครับแล้วก็จ้ำเข้าไปครับเนี่ยครับจังหวะที่เขาวางแข้งขวาแล้วโดนท่อนแขนครับแล้วเห็นอาการครับเห็นอาการแล้วก็รีบปรีเข้าไปออกอาวุธเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้เข้าข้อต่อครับสองทีครับโอ้โหทีแรกว่าเหลือทนแล้วครับมายืนด้วยใจแต่ว่าไม่ไหวครับโอ้โหโดนย้ำไปสองทีนี่ไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหวันนี้ล้างแค้นล้างอายอย่างสวยหรูเลยครับเหนือพยัคฆ์ไฟเตอร์มวยไทยยินดีด้วยครับเหนือพยัคฆ์ไฟเตอร์มวยไทยเป็นกำลังใจให้กับเพชรพนัสกันต่อไปครับนี่ครับสองทีครับโอ้โหอาจารย์ชุมพลมาโบกมือเลยครับโดนเต็มจริงครับ